สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับงานซ่อมเจ้าตัวไมโครกริดอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับประมาณฝ่ามือหน่อยๆนี่นะครับนี่ฝ่ามือเต็มพอดีเลยนะผมมือใหญ่นะครับตัวเนี้ยนะครับคนส่วนมากนะครับก็จะรู้จักนะครับระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมีระบบออฟกริดระบบออนกริดนะครับเจ้าตัวนี้ตัวไมโครกริดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของระบบออนกริดนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันซิงกับกริดของการไฟฟ้าโดยตรงนะครับก็พูดง่ายๆถ้าจะเอาถูกต้องตามกฎหมายนะครับใครจะใช้เจ้าไมโครกริดหรือกริดไทยอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตกับการไฟฟ้าให้ถูกต้องนะครับในกรณีถ้าเราจะใช้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่โดยทั่วไปนะน่าจะมีกฎหมายแบ่งแยกอย่างชัดเจนหน่อยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไมโครกริดเนี่ยกำลังวัตต์มันไม่สูงน่าจะมีกรณียกเว้นแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ากฎหมายมันยกเว้นไหมนะครับถ้าจะเอาถูกต้องที่จริงก็ต้องขออนุญาตแต่ถ้าเรามีการจ่ายค่าไฟอยู่แล้วนะครับจะแอบติดเข้าไปหน่อยก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ต้องจ่ายค่าไฟอยู่ดีเพราะคงลดไม่ได้ทั้งบ้านนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงหลักการทำงานของมันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูจุดเสียก่อนนะครับลูกค้าส่งมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีฝาเครื่องไม่มีฝาเคสนะครับไม่มีฝาครอบส่งมาไปเปื่อยแบบนี้ลูกค้าเอามาเองลืมนะครับก็นานแล้วแหละนะครับนานจนเกือบจะลืมนะเพิ่งเอามาซ่อมนะครับก็อาการทั่วไปนี่นะครับมีมอสเฟตช็อตนะครับมอสเฟตฝั่งเนี้ยนะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับ DC to DC converter ทำหน้าที่แปลงแรงดันที่มาจากแผงเนี่ยนะครับจาก DC low volt นะครับให้กลายเป็น DC high volt นะครับราวๆ200กว่าโวลต์นะครับเพื่อส่งออกฝั่ง output นั่นเองนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับเท่าที่เจอเนี่ย MOSFET ช็อตไป2ตัวนะครับนี่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับดีหน่อยอาการไม่หนักมากนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าในกรณีที่ MOSFET ช็อตเนี่ยนะครับไล่เช็คให้ดีก็คืออุปกรณ์พวกอาเกตไดท์นะครับภาคไดท์ต่างๆเนี่ยสำคัญมากนี่นะครับพวกชิปไดท์พวกนี้มันอาจจะเสียด้วยนะครับในกรณีที่มอสเฟตช็อตเนื่องจากว่าพอมอสเฟตช็อตไฟสูงจะย้อนเข้าไดท์ไดท์ส่วนมากแล้วจะมีปัญหาด้วยเสมอให้เช็คไดท์ให้ดีนะครับเปลี่ยนมอสเฟตเนี่ยไม่ยากหรอกใครก็เปลี่ยนได้แต่น้อยนักน้อยหนาที่จะเปลี่ยนมอสเฟตแล้วมันได้นะเพราะว่าภาคไดท์มันก็สำคัญด้วยนะครับถึงว่าเรามOSFET เสียมาเราจะเปลี่ยน MOSFET แต่ถ้าไดท์ยังทำงานผิดพลาด MOSFET ก็จะช็อตอีกอยู่ดีนะครับนะก็แจ้งไว้เพื่อทราบนะโอเคทีนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนี่นะกริดไทยมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับไมโครกริดกับกริดไทยเนี่ยมันอันเดียวกันนะนะครับมันต่างกันแค่กำลังวัตต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมจะพูดกริดไทยบ้างไมโครกริดบ้างยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับทีนี้มาดูถึงหลักการทำงานของมันนะครับหลักการทำงานของกริดไทยไมโครกริดหรือระบบออนกริดเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับก็ถ้าชื่อระบบมันก็คือระบบออนกริดนั่นแหละนะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าตัวเล็กๆ เขาก็จะเรียกว่ากริดไทยตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวเล็กๆ ก็จะเรียกว่าไมโครกริดใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยก็จะเรียกว่ากริดไทยใหญ่กว่ากริดไทยก็จะเป็นออนกริดนะครับซึ่งมันตัวเดียวกันนะครับนะให้รู้ไว้ว่ามันตัวเดียวกันนะครับทีนี้หลักการทำงานของมันนะครับเริ่มต้นที่ไฟมาจากแผงปุ๊บเข้าระบบนะครับจะเข้ามากี่โวลต์ก็แล้วแต่นะครับคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ภาคคอนเวอร์เตอร์ทำงานปุ๊บนะครับบูสต์จากแรงดันต่ำเป็นแรงดันสูงจากนั้นมารอที่ฝั่ง MOSFET output นะครับนี่4ตัวนะครับ MOSFET output ฝั่งนี้4ตัวแล้วก็ผ่านเรคติฟายมานะครับผ่านไดโอดอะไรก็ว่ากันไปมารอที่ MOSFET 4ตัวนี้นะครับทีเนี้ย MOSFET 4ตัวนี้จะยังไม่ทำงานนะครับจะรอจนกว่าว่ามีกริดของการไฟฟ้าหรือ AC นะครับซึ่งเครื่องรุ่นเนี้ย AC จากการไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเข้าทางนี้นะครับมันจุดเดียวกันนะเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็มันสามารถขนานกันได้หลายๆเครื่องนี่นะครับนี่เราเข้าฝั่งนี้ทะลุฝั่งนี้ออกไปขนานกับอีกตัวนึง78ตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันสามารถต่อกันได้เป็นซีรีส์หลายๆตัวนะครับโอเคเมื่อกริดการไฟฟ้าเข้ามาทางนี้นะครับไฟที่มาจากการไฟฟ้าจะเข้าเครื่องจากนั้นMOSFETจะยังไม่ทำงานจนกว่านะครับ
ไฟที่มาจากการไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าสู่ระบบประมวลผลซึ่งจะใช้ MCU ใช้คอนโทรลเลอร์ CPU อะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนะครับไฟที่มาจากการไฟฟ้าก็จะเข้าสู่หน่วยประมวลผลนะครับจากนั้นเมื่อคอนโทรลเลอร์นะครับประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับทำการซิงค์สัญญาณเฟสต่างๆก็ส่งสัญญาณเฟสที่ซิงค์แล้วนะครับเป็นสัญญาณ PWM นะครับส่งเข้ามาให้ MOSFET 4ตัวเนี้ยทำงานนะครับมันจะทำงานสอดคล้องกันกับคลื่นที่เข้ามาฝั่ง input นะครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการไฟฟ้าเนี่ยมันเป็น AC ใช่ไหมคลื่น AC เนี่ยนะครับมันจะเป็นคลื่นไซน์เวฟอย่างที่ผมถ่ายรูปคลื่นให้ดูบ่อยๆนะครับเป็นคลื่นไซน์เวฟขึ้นลงบวกลบบวกลบสลับกันไอ้รูปคลื่นตรงเนี้ยนะครับถ้าเราจะเอาไฟเข้าไปขนานไอ้รูปคลื่นขึ้นลงตรงเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันเป๊ะๆถึงจะขนานกันได้อ่ะขออนุญาตไหนๆก็ไหนๆละนะวาดให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะนี่อันนี้คลื่นไซน์เวฟนะครับฟึบนี่คลื่นไฟบ้านจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ซีกบวกนะครับลบบวกลบบวกเขาถึงได้เรียกว่ากระแสสลับนะครับเพราะว่ามันขึ้นลงบวกลบบวกลบสลับกันนะครับ50เฮิรตซ์ก็คือ1นาที1วินาทีเนี่ยนะครับมันจะมีรูปขึ้นแบบนี้นะครับ50ลูกอันนี้ก็คือความหมายของ50เฮิรตซ์หรือ60เฮิรตซ์ที่เราเข้าใจกันนะครับทีนี้แหละนะครับกริดไทยอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดหรือว่าระบบออนกริดเนี่ยการที่เราจะขนานเข้ากับการไฟฟ้าได้นะครับเราต้องทำให้รูปขึ้นที่ออกจากตัวเครื่องกับรูปคลื่นของการไฟฟ้าเนี่ยมันตรงกันเป๊ะๆนะครับบวกก็คือบวกลบก็คือลบรูปคลื่นเอาท์พุตมันจะต้องขนานกันไปแบบเป๊ะๆซิงกันไปแบบเป๊ะๆนะครับมันถึงจะทำงานได้ถ้ามันไม่ซิงกันเนี่ยนะครับมันจะกลับเฟสกันเกิดมันกลับเฟสหรือแม้แต่กระทั่งเหลี่ยมเฟสกันนิดเดียวมันก็ช็อตแล้วมันก็พังแล้วเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์กริดไทยพวกเนี้ยหรือระบบออนกริดเนี่ยจะค่อนข้างมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเราจะเอา AC output ของอินเวอร์เตอร์ทั่วไปที่เป็นออฟกริดเนี่ยเข้าไปจั๊มรวมกับการไฟฟ้าตรงๆเลยแบบนี้มันไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีการซิงค์เฟสกันมันไม่รู้เลยเฟสบวกเฟสลบจับไปขนานกันดื้อๆก็พังอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าอินเวอร์เตอร์ออฟกริดกับออนกริดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับออนกริดสามารถขนานกับการไฟฟ้าได้ส่วนออฟกริดไม่สามารถเอาไปขนานกับการไฟฟ้าได้นะครับช็อตแน่นอนถ้าเอาไปขนานนะถ้าเป็นออฟกริดนะครับนี่แหละหลักการทำงานของมันนะครับไอ้คลื่นรูปคลื่นไซน์เวฟตรงนี้นะครับก็จะได้มาจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็เข้ามาประมวลผลจากนั้นก็สร้างคลื่นก๊อปปี้คลื่นลูกเดียวกันเนี่ยสั่งให้ MOSFET ทำงานให้สร้างคลื่นรูปคลื่นเดียวกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันจึงรวมกันได้นะครับเข้ากับออกเนี่ยสามารถรวมกันได้แล้วก็ดันย้อนออกไปสู่ระบบกริดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานของระบบออนกริดนะครับทีนี้ว่าพอเรารู้หลักการทำงานมาแล้วเนี่ยนะครับอธิบายเพิ่มอีกหน่อยเราก็จะเห็นได้ว่านะครับระบบกริดไทยถ้ามันจะทำงานได้มันจะต้องมีไฟเข้ามาซะก่อนนะครับมันจะต้องมีไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาซะก่อนเพื่อที่จะประมวลผลเพื่อที่จะซิงค์คลื่นสัญญาณต่างๆแล้วค่อยส่งย้อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าถ้าไฟการไฟฟ้าดับแล้วไฟเราเนี่ยจะย้อนออกไปช็อตการไฟฟ้าหรือช็อตเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เรารู้อยู่แล้วหลักการทำงานของมันก็คือซิงค์คลื่นมาก่อนเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าจะต้องเข้ามาก่อนเพื่อทำการประมวลผลซิงค์คลื่นแล้วค่อยส่งดันออกไปถ้าการไฟฟ้าไม่เข้ามาก่อนมันก็ซิงค์คลื่นไม่ได้มันก็ทำงานไม่ได้แล้วไฟที่ไหนมันจะส่งออกไปได้ยังไงนะครับในเมื่อมันยังไม่ผ่านขั้นตอนข้างต้นเลยนะครับขั้นตอนข้างต้นก็คือว่ามันต้องคำนวณรูปขึ้นสัญญาณซะก่อนกว่าจะส่งไฟออกไปได้ถ้าไม่มีไฟเข้ามามันก็คำนวณไม่ได้ในเมื่อมันคำนวณขึ้นสัญญาณไม่ได้มันก็ไม่ทำงานก็แค่นั้นเองนะครับระบบออนกริดทุกรุ่นจะเครื่องถูกหรือเครื่องแพงนะครับจะหลักการทำงานประมาณนี้พูดง่ายๆจะต้องมีการไฟฟ้าเข้ามาซะก่อนมันถึงจะทำงานได้ถ้าการไฟฟ้าไม่เข้ามาหรือการไฟฟ้าดับการไฟฟ้าตกเครื่องก็หยุดทำงานเหมือนกันนะครับในส่วนของระบบออนกริดกริดไทยหรือพวกไมโครกริดทำงานเหมือนกันนะครับถ้าการไฟฟ้าดับเครื่องก็ดับด้วยไม่สามารถจ่ายไฟอะไรย้อนออกไปทำอันตรายชาวบ้านได้หรือการ
ทำลายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้นะครับนะเป็นอะไรเหตุผลที่ฟังแล้วนี่งี่เง่ามากนะสำหรับเหตุผลที่การไฟฟ้าอ้างออกมานะบอกว่าไฟมันจะย้อนไปทำอันตรายเจ้าหน้าที่นะครับอ้างกฎหมายข้อใดก็ได้นะแต่อย่าบอกว่าไฟย้อนออกไปทำอันตรายใครได้มันเป็นไปไม่ได้นะแค่ไฟตกนะครับมันก็หยุดทำงานแล้วนะครับอุปกรณ์ออนกิจนะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ